นะครับผมอันดับ10ของมังงะครับผมแต่ว่าเป็นอันดับ1ของนิยายนั่นเองครับผมไอ้ยะแบบเฮ้ยมังงะมันเด็กๆนิยายดิเทพกว่าเยอะนิยายในมังงะเราจะเอาอะไรไปสู้คนพีทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่นิยายเอาลูกนิยายเทนเซนที่เจอละนิยายขายดีกว่านะครับผมนิยายได้อันดับที่1นะครับผมแหมก็ถือว่าเขาดูดีนิยายเนี่ยจะขายได้อยู่ที่8ล้านไอ้800ล้านไอ้8 800,000 นี่หว่าของนิยายมันไม่เยอะนิยายไม่เยอะนิยายเนี่ยจะขายได้อยู่ที่ 879,000 เล่มนะครับผมนิยายไม่ค่อยเหยียบล้านกันเท่าไหร่เป็นเรื่องปกตินิยายที่เหยียบล้านได้เนี่ยจะเป็นซอสอาร์ตแม่แต่รอบนี้ซอสอาร์ตตกอันดับนะครับผมไม่ต้องพูดถึงยืนรับได้เดี๋ยวดูกันโอเคก็เกิดใหม่เป็นสลัมของเราก็ถือว่าได้ตัวของนิยายเนี่ยขายได้อยู่ที่300บาทนะครับผมนิยาย300บาทเอา 800,000 ตัวนี้ไปคูณนะครับผมแม่นิยายก็จะได้อยู่ที่263ล้านบาทนะครับผมแม่ก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอันดับหนึ่งเนาะแต่ว่านิยายอ่ะยอดขายนิยายน้อยกว่าพวกมังงะอยู่แล้วมันไม่ค่อยมีคนอ่านกันเยอะนั่นแหละว่าเนาะมันเป็นจำกัดเกินไปที่ว่าอ่านอย่างเดียวไม่มีรูปภาพอย่างเงี้ยขายได้น้อยกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับผมก็รายได้เนี่ยจะน้อยกว่าพวกของมังงะแน่นอนไม่ต้องพูดถึงรายได้200ล้านนี่ก็นี่น้อยแล้วเหรอนี่มันน้อยเหรอขายได้น้อยกว่าไม่เท่าไหร่แต่ถ้าขายได้คือมันก็ดีถ้าขายได้ก็คือก็ดีขายได้ก็ดีโอเคต่อไปดีกว่าเนาะอันดับที่2นะครับผมก็ถือว่าชินไคมาโกโตะทำดีใช่นะอันดับที่2อะไรครับผมทาคิรุเรื่องไลท์โนเวลของ Wuthering With You นะครับผมก็เพิ่งมีอนิเมะไปด้วยอ่ะเนาะก็จะได้อันดับที่2นะครับผมเป็นเรื่องปกติปีก่อนก็ขออีชินไคยูเนมเหมือนกันใช่ยูเนมก็ได้ไปเหมือนกันอ่ะรอบนี้ก็เป็นเรื่องนี้อ่ะเนาะอนิเมะโปรโมทนิยายอีกแล้วหรือไงเนี่ยแต่รู้สึกเหมือนทําอนิเมะก่อนเนาะแล้วค่อยนิยายหรือเปล่าเอ่ยใช่ใช่ประมาณนี้ก็รายได้เนี่ยจะได้อยู่ที่634,000เล่มนะครับผมฟังพี่พูดแหมจนติดละดีแล้วครับน้องโอ้พี่นี่ชินแล้วพูดปกติแล้วกับเป็นเรื่องปกติแม่โอเคก็ตัวของไลท์โนเวลเนี่ยราคาจะอยู่ที่600บาทนะครับผมโคตรแพงจะแพงไปไหนวะเนี่ย600บาทนะครับผมตีเป็นเงินอยู่ที่348ล้านบาทนะครับผมเงินได้เยอะกว่าอิสลามอีกอิสลามกูขายได้เยอะกว่าไงส่วนไอ้นี่บอกกูรายได้เยอะกว่าไงวัดว่ามันมาจากหนังใหญ่อ่ะนะมาจากหนังใหญ่ด้วยกูขายได้น้อยกว่าแต่รายได้กูเยอะกว่าเว้ยขาย600บาทจะมีคนซื้อเลยแต่ราคาเล่มเนี่ยแม่งน่าช้ำใจจริงโคตรแพงแซงจริงแซงต่อไปดีกว่าซอสอาร์ตออนไลน์นะครับผมจะตกไปอันดับที่3โดยปีก่อนเนี่ยซอสอาร์ตมันเป็นอันดับ1ไม่ใช่ปีก่อนดิปี2017ปี2017ซอสอาร์ตเป็นอันดับที่1นะครับผมแล้วปี2018เนี่ยซอสอาร์ตจะตกอันดับลงมาเป็นอันดับ9ส่วนปีนี้เขาตีตื้นขึ้นมาครับผมเป็นอันดับที่3โอ้โหจาก9ขึ้น3อ่ะรอดอยู่รอดอยู่แบบตอนปี2017เนาะมีอนิเมเป็น Ordinal Scale อีกทั้งยังมีไอ้นี่ด้วยมีสปินออฟเนาะสปินออฟของไอ้เลนสปินออฟของเลนทำให้ตัวของอนิเมะเนี่ยส่งผลต่อตัวของนิยายทำให้นิยายได้อันดับที่1ในปี2017นะครับผมปี2017แหมส่วนพอปี2018ก็ตกอันดับลงมาอยู่ที่อันดับที่9นะปี2018เนี่ยขายได้อยู่ที่ 370,000 เล่มถือว่าน้อยนะส่วนรอบนี้นะครับผมเป็นปี2019ขึ้นมาอันดับที่3เขาตีตื้นขึ้นมาได้ด้วยยอดอยู่ที่615,000 เล่มก็ถือว่าเยอะอยู่เยอะอยู่แต่ว่าสู้ตอนปี2017ไม่ได้ปี2017ขายได้ล้านเล่มนะครับผมเยอะกว่าเป็นการ์ตูนที่เหยียบล้านได้เลยส่วนอันนี้ขายได้แค่6เอง600,000เองถือว่าน้อยจากปี2017เยอะทั้งที่มีอนิเมะออริเซชั่นเนี่ยนะยังได้น้อยขนาดนี้เลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกพอสมควรอยู่นะครับผมเขาก็ตีตื้นได้อะ
แต่ก็ต้องรอลุ้นในปี2020ด้วยเพราะว่ามันก็ยังมีต่อเนาะเป็นอลิเซชันต่ออีกบทหนึ่งใช่ใช่ครึ่งหลัง ครึ่งหลังครึ่งหลังก็อาจจะตีตื้นตัวของนิยายขึ้นมาถึงล้านเล่มเหมือนปี2017ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมโอเคก็รายได้นะครับผมซอสออนไลน์เนี่ยขายอยู่ที่230บาทรายได้ก็จะอยู่ที่141ล้านบาทนะครับผม141ล้านบาทสามารถสร้างการ์ตูนได้2ภาคด้วยกันก็แปลว่าซอสอาร์ตเนี่ยอาจจะมีภาค6ภาค7ถ้าเขาเอาเงินในจุดนี้ไปสร้างต่อนะ ตีรายได้เลย สร้างการ์ตูนได้2ภาค เลกิจะเอาไปทำไหม โหเลกิต้องคิดดูแหละ นะเราต้องดูจากผลช่วงครึ่งหลังของไอ้ War of the World ต่ออีกใช่ไหมเนาะก็แน่นอนแหละตอนนี้เงินน่ะสร้างการ์ตูนได้2ภาคแน่นอนนะครับผมเหลือแต่เขาจะสร้างไม่สร้างประเด็นอยู่แค่นั้นเลยโอเคอันดับต่อไปดีกว่าเนาะอันดับที่4ถ้าพี่รู้จักดีจักดีเลยเรื่องนี้อะไรครับผมอันดับ4 Green Zero นั่นเองนะครับผมเรื่องนี้ไอ้ยะว่ากองอวยทุกคนกองอวยกองอวยใช่ไหมกองอวยกองอวยนิยายนี่เขาโดดมาตั้งแต่สมัยที่มันมาแรกๆแล้วเรื่องนี้ReZeroจะมาอยู่ที่อันดับที่4นะครับผมโดยปี2017เนี่ยReZeroอยู่อันดับที่3ด้วยยอด 900,000 เล่มก็ถือว่าน้อยอยู่นะเอ้ยถือว่าเยอะเนาะในปี2017เพราะช่วงนั้นการ์ตูนก็เพิ่งจบไปไม่กี่ปีเองถือว่ามีอิทธิพลอยู่ต่อมาในปี2018ปี2018เนี่ยReZeroตกมาอยู่อันดับที่4ด้วยยอดอยู่ที่ 600,000 เล่มอันดับตกลงมาอีกเหมือนกันส่วนรอบนี้ก็อยู่ในอันดับที่4เหมือนเดิมแต่ว่ายอดตกลงมาอีก 100,000 เล่มนะครับผมเรียกว่ายอดตกรัวๆมากเลยหวังว่าการสร้างอนิเมะภาค2ในครั้งนี้จะโปรโมทให้มันได้เยอะขึ้นเหมือนกับตอนปี2017อนิเมะโปรโมทไงพี่บอกเสมอเนาะReZeroมันคืออนิเมะโปรโมทอยู่แล้วที่เขาประกาศซีซั่นที่2ขึ้นมาน่ะเพราะว่าเขาต้องการจะโปรโมทนิยายเพราะว่าผลตอบรับของภาค OVA แล้วก็ภาคของแยกของเอมิเลียเนี่ยมันน่าจะยังไม่ดีพอไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับนิยายพอละไอตัวนั้นมันไม่เกี่ยวกับนิยาย OVA ไง Original Video ใช่มันไม่เกี่ยวกับตัวนิยายเลยไม่ส่งผลในจุดนี้อ่ะไม่ส่งผลถือว่ายอดขายนี่ไม่เกี่ยวกันเลยแบบว่าถึงจะดู OVA ไปก็ไม่สามารถที่จะมาดูในนิยายได้เพราะมันไม่เกี่ยวข้องกันแม่ก็นะที่เขาประกาศภาค2เนี่ยเพื่อนิยายขายดีล้วนๆเลยเรารอดูผลในปี2020แล้วกันนะครับผมว่านิยายจะดีดขึ้นมาได้มากน้อยขนาดไหนจากการสร้างอนิเมะขึ้นมาเนาะแม่ก็รอลุ้นกันอยู่ส่วนรายได้นะครับผมReZeroขาย230บาทเหมือนกันรายได้ก็อยู่ที่126ล้านบาทนะครับผมก็สามารถสร้างอนิเมะได้2ภาคเหมือนเดิม สร้างอนิเมะได้2ภาคก็แปลว่าถ้ามันจะสร้างจริงๆโดยการใช้เงินในส่วนนี้มันสามารถสร้างได้ถึงภาค3เลยสามารถสร้างได้ถึงภาค3เลยนะครับผมแต่ว่าเนาะพี่ว่าเขาคงไม่สร้างภาค3เร็วๆนี้หรอกเต็มที่ก็สร้างภาค2เดี๋ยวพอนิยายเริ่มขายไม่ออกแล้วเดี๋ยวก็ไปสร้างภาค3เองนั่นแหละ แผนการโปรโมทนิยายของพวกมึงเนี่ยนะคุณตะควาน่าโดดทีมจริงๆด่าไปยังต้นสังกัดไม่ใช่ละแหมๆแล้วก็พูดเล่นไปพูดเล่นคุณตะควาอย่าโกรธเราเลยเรารู้ว่านายไม่ได้ตั้งใจแค่เจตนาใช่ไหมเหมือนกันด้อมเลยมึงอ่ะเจตนาจะขายของเจตนาจริงๆเจตนาโอเคต่อกันเลยดีกว่านะครับผมก็คืออันดับที่5เนาะอันดับ5โอ้เรื่องนี้อันดับที่5เนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้จักหรอกในรูปแบบของนิยายจนสร้างอนิเมะแหละ ไม่ใช่ละจะสร้างอนิเมะแหละค่อยมีคนรู้จักก็คือเรื่องเซชุนบูตะนะครับผมอ่ะเซชุนบูตะซีรีส์เนาะเป็นโหยาวแถมมีน้องมาสั่งบูเรกับพี่บ่อยด้วยนะเรื่องเนี้ยเออตายนั่นเองนะฮะ
ยอดขายดียอดขายอนิเมะดีมากเลยมีน้องมาสั่งเยอะเลยชอบชอบใช่ตัวของนิยายก็ถือว่าได้อยู่นิยายได้อยู่ที่ 536,000 เล่มนะครับผมก็ถือว่าเยอะในรูปแบบของการ์ตูนที่ไม่มีที่มาที่ไปเลยมาอย่างไรก็ไม่รู้ก็ถือว่าได้ไปมามืดอ่ะมามืดตัวนี้มามืดเออเนาะก็ราคาเดียวกันนะครับผมก็คือ230บาทก็จะตีเป็นเงินอยู่ที่200เอ้ยไม่ใช่ดิ100ดิ200ยังไงวะ123ล้านบาทนะครับผมมาตีเป็นเงินได้ในจุดนี้ก็สามารถสร้างการ์ตูนได้อีก2ภาคเหมือนกันแต่รู้สึกเหมือนเรื่องเนี้ยช่วงนี้ประกาศแต่ The Movie กินเงินกับ The Movie อ่ะแหมก็ The Movie มันก็ดีหนังใหญ่ดีแถมมีคนซื้อเยอะดีเอาเรตติ้งจากไปดูในโรงไอ้ถ้าก็รู้ว่าเรื่องนี้เป็นไงไปดูอยู่เนาะเดี๋ยวดูครับดูจบด้วยเดี๋ยวพี่ไปดูพร้อมแล้วบอกว่าสุดบอกว่าสุดจริงอันนี้สุดแค่เดบระวันตัวของเดบูวี่นะเดบูวี่ของพี่ยังไม่รู้ดิเรื่องนี้มันรู้สึกแปลกๆดูแค่รู้สึกแปลกๆนะยังแบบสองจิตสองใจว่าเอ้ยมันคล้ายกับเรื่องอันนี้คล้ายกับเรื่องอันนี้เลยก็อย่างว่าการ์ตูนคล้ายถ้าว่าคล้ายก็คือมันคล้ายกับบาเคเลยพวกตะกูลโมโนกาตารินั่นแหละนั่นแหละบอกว่ามันคุ้นคุ้นจนแบบตะกิดเลยผมดูยังคุ้นเลยแต่แบบคือมันพระเอกมันต้องไปเคลียร์รูทของคนนี้แต่ละคนพูดถึงในจุดนี้มันก็เหมือนกันกับช่วงของพวกคิมิคิสอามากามิก็เหมือนกันมันเหมือนเป็นสูตรสำเร็จของการ์ตูนแนวรูทจีบสาวที่ไม่ได้เห็นมานานมากเซเลนด้วยอะไรอย่างงี้ก็ถือว่ากลับมาแบบเอ้ยการ์ตูนรูทจีบสาวมาอีกแล้วอย่างเงี้ยนานๆทีมันจะมาสักทีนึงถ้าเป็นปีก่อนๆจะเห็นเยอะเลยแต่ช่วงนี้ไม่เห็นก็ถือว่าดีเซนทูไอเซนบุนนี่ไอนี่ก็คือเหมือนบาเคทฉบับเข้าใจง่ายกว่าบาเคทมันมั่วบาเคทมันมั่วคือเชื่อไม่ทำคลิปไม่หาข้อมูลแบบบางทีเฮ้ยกูเข้าปรับเลยหาข้อมูลแม่งเนี่ยนะแต่ละตัวถือว่าหนักอยู่ทำนะครับโอเคเราก็ไปอยู่ที่อันดับที่7กันเลยแล้วกันนะครับผมอันดับที่7เนี่ยก็เรียกว่าหลายคนรู้จักกันดีมีฉายการ์ตูนด้วยหรือเปล่าเอ่ย เรื่องนี้ผมไม่เคยเห็นอ๋อไม่เคยเห็นเหรอไอ้เรื่องนี้เพิ่งมีการ์ตูนเล็กน้อยไปเป็นตัวนิยายที่ทางญี่ปุ่นเขาสนใจกันมากกว่าทางไทยเราไม่ค่อยดังคือทางไทยไม่ค่อยดังก็หลายแต่ญี่ปุ่นดังเรื่องนี้ก็คือตัวของโคสุริยะเรื่องนี้หนุกดีในมันเป็นการ์ตูนแก๊กอ่ะเป็นการ์ตูนแก๊กนิยายมันก็หนุกนะนิยายก็หนุกดีส่วนตอนทำออกมาเป็นการ์ตูนน่ะมันยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ก็อย่างว่านั่นมันเป็นข้อจำกัดของการ์ตูนคือมันทำตัวละครมาสวยไปแค่ไหนวะพอถึงจุดแก๊กมันเลยรู้สึกแปลกๆอยู่พอสมควรอารมณ์คล้ายๆกับตอนการ์ตูนอะไรสักอย่างวะที่ว่าทำภาพสวยๆแล้วพอทำภาพแก๊กแล้วมันไปไม่ค่อยแมทกันน่ะสักเรื่องจำไม่ได้ก็เรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าคนไม่ค่อยรู้จักกันเยอะนะครับผมโอเคเรื่องนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 461,000 เล่มนะครับผมแม้เราคงไม่ต้องอะไรมากหรอกเนาะเรื่องนี้ของพี่ก็อ่านแค่เล่มเดียวเองนิยายอ่ะนิยายพี่อ่านเล่มเดียวเองเรื่องนี้สนุกมากใช่สนุกมากแก๊กมันโอเคก็รายได้นะครับผมอันนี้เนี่ยนิยายจะขายถูกอยู่ที่210บาทรายได้ก็เลยอยู่ที่96ล้านบาทเท่านั้นเองถือว่าลงมาจากหลักร้อยล้านแล้วนะครับผมเหลือหลัก10ล้านลงมาจนได้10ล้านไอตอนมังงะนี่มึงพุ่งปรี๊ดเกินไปไหมเมียวเมียวใช่มันทำเป็นแอนิเมชันแค่โปรโมทใช่ที่พี่บอกไงการ์ตูนโปรโมทมันเลยดูไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ที่พี่บอกไม่สุดแอนิเมชันแก๊กแล้วที่บอกว่ามีข้อจำกัดด้วยเนาะเพราะตัวนิยายมันเยอะกว่าอันนี้มันก็สั้นจริงๆนะตอนทำตัวละครแต่รู้สึกแปลกๆจริงๆอะตอนทำที่ไกลให้กลายเป็นตัวเล็กๆถึงรู้ไม่รู้จักนะก็ไม่รู้จะพูดไปได้ไงโอเคต่อดีกว่าอันดับที่9นะครับผมอันดับที่9กันบ้างเอออันดับ7อันดับ7อันดับ7โทษทีอันดับ7ละลงเลข6เป็นเลข9แล้วกูเว้ย
โอเคเนาะอันดับที่7เนี่ยก็หลายคนรู้จักกันเยอะโดยเฉพาะประเทศไทยนั่นก็คือตัวของดันมาจินั่นเองครับผมดันมาจิดันเจียนดันเจียนเนาะก็รู้จักเยอะแหมๆรู้จักเยอะใช่ใช่ใช่แต่ก็ตกอันดับลงมาพอสมควรเลยอ่ะนะดันมาจิเนี่ยลงมาอยู่อันดับ7เลยก็ดีอยู่นะคือแบบว่าถ้าพูดถึงนะดันมาจิอ่ะในปี2017ไม่ติดอันดับเดี๋ยวนะอันนี้ก็ติดนะปี2017ไม่ติดไงไม่ติดไงไม่ติดส่วนปี2018เนี่ยปี2018ดันมาจิก็ไม่ติดเหมือนกันถ้าจะไม่ผิดไม่ติดเหมือนกันคือปีนี้ติดอ่ะปีนี้ติดอ่ะก็ถือว่าดีอยู่คือจู่ๆก็พุ่งขึ้นมาติดเลยน่าจะเป็นเพราะว่าการประกาศอนิเมะซีซั่น2หรือเปล่าก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งรวมไปถึงอนิเมะมูวี่ด้วยก็น่าจะพอดึงยอดของคนขึ้นมาได้นะครับผมก็เลยติดอันดับในปีนี้ถึงจะน้อยแต่ก็โอเคดียังดีอยู่ยังดีอยู่ก็ได้อยู่ที่ 434,000 เล่มนะครับผมส่วนรายได้เนาะรายได้เนี่ยจะขายอยู่ที่225บาทนะครับผมรายได้ก็อยู่ที่97ล้านนั่นเองก็หลักล้านสร้างการ์ตูนได้ภาคหนึ่งพอดีพร้อมกำไรอีก30ล้านเอาไปกินเล่นได้ถึงแม้ว่าอนิเมะจะขายไม่ดีก็ตามอนิเมะไม่รุ่งนะเว้ยอนิเมะดามาจิไม่รุ่งนะเว้ยแหมเขาเอ่อนิยายรุ่งกว่าอนิเมะเหมือนแค่ช่วยโปรโมทเฉยๆอนิเมะไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่โอเคอันดับต่อไปดีกว่านะครับผมก็คืออันดับที่8นั่นเองมาโฮกะของเราก็เพิ่งมีการประกาศอนิเมะซีซั่น2ไปเมื่อปีที่แล้วด้วยเนาะใช่มาโฮกะมันมีเหตุผลอยู่นะครับผมว่าทำไมเขาถึงมีการประกาศอนิเมะทั้งที่ปกติมาโฮกะจะไม่ทำอนิเมะเลยนอกจากภาคแรกแล้วก็ยาวไปเลยแต่เขามีเหตุผลที่ทำอยู่นะครับผมอีเหตุผลนี้เนี่ยพี่เล่าให้ท่านผู้ฟังไปแล้วแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแล้วขอยกถึงปีก่อนๆต่อมาเหมือนกันนะครับผมไอตัวมาโฮกะเนี่ยปีก่อนๆเนี่ยจะตกอันดับอยู่ที่อันดับ4กับอันดับ5นะส่วนปีนี้เนี่ยลงมาอันดับ8นะครับผมตกลงมาเยอะมากเลยยอดขายเนี่ยก็ตกลงมาเยอะเหมือนกันครับผมตกลงมาเยอะแบบสุดๆอ่ะสุดๆเลยมันเลยเป็นเหตุผลนะครับผมที่เขาสร้างอนิเมะจุดนี้บอกให้รู้ไปแล้วเนาะใช่ที่มาโฮกะประกาศภาคต่อคือมันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับผมถ้าพูดถึงคือมันเป็นกระแสที่บอกว่ากูขายไม่ออกนะเว้ยกูเลยต้องสร้างอนิเมะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วกูสร้างอนิเมะภาค2ขึ้นมาให้โปรโมทแล้วพวกมึงต้องไปซื้อนิยายอ่านด้วยนะนั่นอาจจะเป็นเมสเสจของนักเขียนนะครับผมนักเขียนน่ะเขาได้รายได้เยอะจะตายจากการเขียนนิยายอ่ะรายได้เขาเยอะมากเลยนะแล้วได้เยอะกว่าอีอันดับ1สลามซะอีกแล้วได้เยอะมากแต่ช่วงนี้รายได้ตกก็เลยสร้างอนิเมะซะเลยอ่ะโปรโมทให้หน่อยนึงนะครับผมก็นะ กระแส คือกระแสล้วนๆเลยการเวลาแหละการ์ตูนมันก็ต้องมีเสื่อมถอยลงไปนะครับผมก็หวังว่าอนิเมะซีซั่น2นี้จะทำให้คนไปซื้อนิยายของเขาเพิ่มนะครับผมรวมไปถึงนิยายสปินออฟอีกตั้ง 2-3 เล่มแน่ออกมาอีกเหมือนกันนะครับผมก็นิยายเนี่ยจะขายได้อยู่ที่ 429,000 เล่มนะครับผมเฮ้ยแตกต่างกับปีก่อนมากเลยปีก่อนขายได้ตั้ง 800,000 เล่มอะถ้าเทียบเท่าอันดับ1เลยเทียบเท่าอันดับ1เลยปีนี้น้อยจริงๆห่างกันครึ่งต่อครึ่งนะครับผมเมสเสจนะเขาฝากเมสเสจให้เราแล้วมึงไปซื้อซะดีๆนะครับผมไม่ซื้อมึงฝันเลยว่าจะมีภาค3อะไรเงี้ยกูไม่มีตังค์สร้างให้มึงแล้วโอเคมาโฮกะขายอยู่ที่230บาทนะครับผมก็รายได้จะอยู่ที่98ล้านนั่นเองรายได้จะเยอะกว่าดันมาจินะเพราะดันมาจิขายถูกไงดันมาจิขายนิยายถูกรู้จักกันเยอะคือผมตกยุ่งจริงใช่มั้ยอ๋ออีคอมเมนต์รู้จักกันเยอะส่วนใหญ่พี่จะพูดถึงญี่ปุ่นครับผมโอเคมั้ยบางทีเราอาจจะไม่ตกยุคก็ได้อาจจะพูดถึงทางญี่ปุ่นก็ได้หลายเรื่องญี่ปุ่นก็ไอเนี่ยไม่ได้มาที่ไทยเยอะอย่างนี้ไอนี่ไงเรื่องนี้ไงเรื่อง Space Battleship ไงเรือรบยามาโตะอีเรื่องเนี้ยดังในญี่ปุ่นล้วนๆเลยประเทศไทยแม่งถ้าจะมีคนรู้จักแหมๆนั่นแหละมันขึ้นอยู่กับ
ประเทศด้วยโอเคอันดับที่8ผ่านไปเนาะต่อไปเป็นอันดับที่9ถ้าคุณรู้จักอยู่ใช่ไหมเรื่องนี้อืมพอเคยดูอยู่ครับเคยดูอยู่เนาะเอาไปเลยครับหน้าที่นี้โอ้โหชื่อมันยาวมากนะจริงอ่ะพี่อะไรขี้เกียจอ่านไงอ่านไปแล้วกันมันชื่อว่าโยกุโซเรามาเป็นขึ้นภาพแล้วกันนะครับภาพอะไรขึ้นเต็มภาพขึ้นแล้วโยกุโซจิสึเรียวคุใช่วันนั้นปีก่อนอินี่ได้อันดับติดท็อป5ปีก่อนติดท็อป5เรื่องนี้ตกลงมาเป็นอันดับ9ก็เพราะว่าอนิเมะมันจบแล้วไงอนิเมะจบแล้วปุ๊บกระแสนี่ยายล่วงทันทีเลยแหมก็นะสวัสดีกระแสล่วงต่อกระแสล่วงนะตัวนี้กระแสล่วงนะครับผมมันไม่เหมือนมาฮอกกะไงมาฮอกกะมันแบบว่าเฮ้ยถึงอนิเมะจบแล้วนิยายก็ยังขายดีจนเพิ่งมาล่วงเมื่อเร็วๆมานี้เองส่วนไอ้เนี่ยอนิเมะจบปุ๊บล่วงปั๊บเลยคือไม่มีใครคิดจะสนใจนิยายของมันเลยใช่ไหมยังคิดอยู่เลยเนี่ยหรือเพราะอะไรหรือพวกมึงมีหรือพวกมึงมีสำเนียงกับตัวพระเอกนางเอกหรือเปล่าเนาะมีอคติอะไรอย่างงี้ไหมก็ผ่านไปแล้วกันเนาะโอเครายได้จะอยู่ที่ 420,000 เล่มนะครับผมแล้วตัวของราคาเนี่ยจะขายอยู่ที่230บาทพอมานั่งนึกดูเนี่ยก็มีคนมาถามในช่องพี่เยอะนะเรื่องเนี้ยว่าภาค2จะมีไหมอันนี้พี่ก็ตอบไม่ได้หรอกนะครับผมมันขึ้นอยู่กับรายได้เขาด้วยแหละตัวของอนิเมะขายไม่ค่อยดีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ว่าตัวของนิยายเนี่ยนิยายจะได้อยู่ที่96ล้านนะครับผม96ล้านสามารถสร้างอนิเมะได้อีก1ภาคเขามีเงินในการสร้างภาค2แล้วครับผมเหลือแค่ว่าเขาจะสร้างไม่สร้างแค่นั้นเองอยู่ที่จุดนี้นะอยู่ที่จุดนี้ถ้าถามพี่นะขึ้นอยู่กับคนแต่งคนสร้างรวมไปถึงต้นสังกัดด้วยว่าเขาเนี่ยจะมีการคุยกันว่าจะสร้างอนิเมะภาคต่อขึ้นมาหรือเปล่าถ้าสร้างขึ้นมาอาจจะมาช่วยอุดช่องโหว่ของตัวนิยายที่ราคาไม่ใช่ดิยอดขายตกลงได้ถ้าสร้างต่อก็ดีมาโปรโมทนิยายแค่นั้นแต่ถ้าเขาไม่สร้างเขาก็นิยายอย่างนั้นยาวๆไปเลยใช่โอเคอันดับที่10นะครับผมอันดับสุดท้ายอ๋ออันดับ10แล้วมึงกับตลับปัดกันมากเลยเนี่ยใช่อันนี้นี่คือหน้ามือเป็นหลังตีนจริงอันนี้เรื่องนี้หน้ามือเป็นหลังเท้าเลยนะครับผมในฉบับของมังงะเขาได้อันดับที่ไหนครับผมทันกิโลเอิงโอ้โหฉบับของมังงะนี่เขาได้อันดับ1โอ้โหเทแล้วในท่าแซงวันพีซไปเลยนะฮะแต่ว่านิยายเนี่ย เขาตกอันดับ10นะครับผมก็คือ Demon Slayer ครับผมอะไรของมึงเนี่ย แปลกดีเชื่อแล้วว่ามึงเอาเอาดีด้านมังงะเชื่อละคือแบบไอตัวเกิดใหม่เป็นสลามได้อันดับ10ในนิยายได้อันดับ1เอ้ยไม่ใช่ดิได้อันดับ10ในมังงะได้อันดับ1ในนิยายอีเดมอนสเลเยอร์ได้อันดับ10ในนิยายได้อันดับ1ในมังงะคือมึงสลับกันอะแหมอย่างนี้ก็ได้เหรอมึงบังเอิญเกินไปไหมก็ด้วยยอดคือ 400,000 เล่มนะครับผมยอดเนี่ยถือว่าน้อยมากเลยถ้าเปรียบเทียบกันกับเวอร์ชั่นของมังงะได้12ล้านเล่มเนาะเอาดีด้านมังงะจริงๆไม่ได้เอาดีด้านนิยายนะครับผมหน้ามือเป็นหลังตีนอย่างว่าถ้าเป็นผมก็คงต้องซื้อจะซื้อมังงะแหละมันเห็นรูปด้วยใช่ไหมต่อสู้ไงใช่มันเห็นภาพก็รายได้เนี่ยจะอยู่ที่100ล้านบาทนะครับผมขึ้นมาหลักร้อยล้านบาทแล้วเพราะว่าตัวของนิยายเนี่ยขายอยู่ที่250บาทนะครับผมแม้ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่อันดับที่10นะแต่ว่ารายได้เขาเนี่ยอยู่อันดับ6ได้เลยอันดับที่6มันได้แค่96ล้านไงก็ผ่านไปเนาะคือมันสลับกันอะอย่างน้อยสลามแล้วก็เอายอดขายนิยายมาข่มได้สลามบอกนิยายกูชนะมึงเว้ยไอ้นี่ก็มังงะกูชนะมึงเว้ยถึงรายได้จะสู้กันไม่ได้ก็เถอะรายได้ไม่ได้ข่มกันเรื่องจำนวนเล่มอย่างเดียวเลยกูขายได้เยอะกว่ามึงอะไรเงี้ยแหมก็ต่อไปเป็นรูปแบบอนิเมะเนาะตามที่พี่บอกนะครับผมว่าอนิเมะเนี่ยยังไม่มีการสรุปเพราะติดอีโควิด19อยู่
ก็ต้องรอกันต่อไปนะครับผมแล้วถ้ามีคนถามปี2020อะไรครับมันต้องจบปี2020ก่อนครับผมมันถึงจะมีสรุปมาให้นะครับผมแปลว่าเราก็จะจบของปี2019ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วปีหน้าก็ต้องรอปี2021นั่นแหละพี่ถึงจะทำปี2020นะครับผมแม่มาโฮกะพูดถึงก่อนดีกว่ากลับมาที่มาโฮกะมาโฮกะเนี่ยอนิเมะนะครับผมอนิเมะของมาโฮกะเนี่ยขายได้อยู่ที่70ล้านบาทเท่านั้นเองคือว่าน้อยมากเลยสำหรับการทำตัวของนิยายอ่ะนิยายอ่ะยังพอได้รายได้เยอะอยู่เนาะแต่ว่าตัวของอนิเมะรายได้แค่70ล้านเองน้อยนะครับผมกระแสของมาโฮกะดรอปลงจริงๆในจุดนี้ก็ถือว่าเข้าใจเขาอยู่ว่าทำไมเขาถึงประกาศภาค2ออกมาทั้งที่มันไม่น่าประกาศเขาได้เงินจากการสร้างนิยายเยอะแยะเขียนนิยายต่อไปเลยก็ได้นี่ทำไมสร้างวะนิยายยอดตกอนิเมะก็ขายไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่อนิเมะแพ้กันดั้มด้วยซ้ำแพ้กันดั้มเลยทั้งที่เฮ้ยมันไม่น่าจะชนะได้นะเนี่ยกันดั้มแบบไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่กันดั้มขึ้นมาเฉยเลยแล้วก็แพ้เฟดอีแพ้เฟดในเรื่องปกติแพ้ไอ้นี่ด้วยมั้งรู้สึกเหมือนจะแพ้การ์ตูนอีกเรื่องนึงอ่ะที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักไอ้ที่พี่บอกกันแหละอีสเปซแบทเทิลชิพยามาโตะแทบไม่มีคนรู้จักเลยเสือกชนะเหมือนกันนะครับผมชนะของตัวมาโฮกะไปได้ในเรื่องของการสร้างการ์ตูนก็นะหวังนะครับผมมาโฮกะภาค2ออกถ้ามีความเป็นไปได้พุ่งไปซื้อนิยายซามันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับผมส่งเงินให้นักเขียนเขาบ้างเขาจะได้เขียนต่อไปใช่รวมไปถึงรูปแบบของอนิเมะถ้ารูปแบบของอนิเมะขายดีเขาก็ต้องสร้างภาคต่อได้แบบสบายๆอยู่แล้วแต่อนิเมะมันขายไม่ค่อยดีที่ขายที่ทำภาค2ได้นี่ก็คือน่าจะดีจากยอดขายของภาคแรกหรือไม่ก็ช่วงแรกๆนะเขาเจียเงินมาเขาเจียเงินมาทำภาค2ให้ อะไรมโหกาศนิยายเสียอย่างเดียวครับนิยายยากสับเฉพาะเยอะโอ้มันก็ไม่ต่างกับมโหไอ้นี่นะอินเด็กซ์นะจริงๆพี่ว่าไม่ค่อยต่างกันเลยแค่ตัวละครพวกมันอ่ะโผล่มารวดเดียวเยอะเกินไปในขณะที่ของทางทูอารุเนี่ยโผล่มามีตัวละครเยอะแต่ว่าโผล่มาพร้อมกันไม่เยอะไงโผล่มาเป็นบทใครบทมันแต่มโหกะมันโผล่มาเยอะเกิน